กนะครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าล่ะว่าประเทศไทยเราก็มีค่ายมือถือยักษ์ใหญ่เหมือนกันนะหมายถึงในสมัยก่อนหลายๆคนอาจจะเกิดไม่ทันว่าแต่ว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีค่ายมือถืออะไรกันนะไปดูกันเลยดีกว่ากับ20มือถือจากประเทศต่างๆมีสัญชาติไทยด้วยนะจะเป็นรุ่นไหนกันบ้างและรุ่นนั้นเพื่อนๆเคยใช้หรือเปล่าก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมให้กำลังใจ SPY ด้วยการกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะไปดูกันเลยประเทศจีนจริงๆแล้วประเทศจีนนั้นมีแบรนด์มือถือมากกว่า30ค่ายแต่จะยกตัวอย่างค่ายดังๆมา5แบรนด์ได้แก่ 1. หัวเว่ยโดยหัวเว่ยเทคโนโลยีเป็นบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมสัญชาติจีนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครเซินเจิ้นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมือถือล่าสุดเลือดทองของเขานั่นก็คือหัวเว่ยเมท 50 Pro 2. OnePlus เรียกได้ว่า OnePlus คือสตาร์ทอัพของจีนที่เกิดมาในยุคปี2013โดยเรือถึงรุ่นแรกนั้นก็คือ OnePlus One ที่เปิดตัวในปี2014ซึ่งเรียกได้ว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวและมือถือเรือถึงล่าสุดนั้นก็คือ OnePlus 10 Pro 3. OppoOppo Electronics เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศจีนโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ตงกวนมณฑลกวางตุ้งที่ผลิตอุปกรณ์หลักๆได้แก่สมาร์ทโฟนโดยมือถือเรือทึ่งของ Oppo นั่นก็คือ Oppo Find X5 Pro 4. VivoVivo Communication Technology เป็นบริษัทข้ามชาติของจีนโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองตงกวนมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนและมือถือชื่อโรงของเขานั้นก็คือ Vivo X80 Pro 5. Xiaomiบริษัทสัญชาติจีนที่ก่อตั้งในเดือนเมษายนปี2010ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เป่ยจีนประเทศจีนและมือถือเรือธงของเขานั้นก็คือ Xiaomi 12S Ultra ที่มีการร่วมมือกันกับ Leica ประเทศฟินแลนด์ 6. Nokia Corporationเรียกได้ว่าโนเกียเป็นบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของโลกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเอสโปประเทศฟินแลนด์ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ที่ใหญ่มากๆอันดับต้นๆของโลกและมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า150ปีและมือถือในตำนานของโนเกียที่หลายๆคนรู้จักดีนั่นก็คือโนเกีย3310เรียกได้ว่าชาร์จแบตเมื่อ20ปีที่แล้วปัจจุบันแบตก็น่าจะเหลือ99.9% นะมือถือจากประเทศฝรั่งเศส 7. Vigo Vigo เป็นบริษัทฝรั่งเศสซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Tinno Mobile ยกตัวอย่างมือถือของ Vigo เช่น Vigo T50 มือถือสัญชาติฮ่องกง8. Lenovo Lenovo เป็นบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติอเมริกาฮ่องกงที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบการผลิตการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตยกตัวอย่างสมาร์ทโฟนของ Lenovo คือ Lenovo Legion Pro 5G 9. InfinixInfinix Mobile เป็นบริษัทสมาร์ทโฟนฮ่องกงที่ก่อตั้งในปี2013ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือที่ผลิตในฝรั่งเศสอินเดียเกาหลีจีนและปากีสถานยกตัวอย่างมือถือเช่น Infinix Zero 5G โทรศัพท์มือถือจากประเทศอินเดีย Lava InternationalLava International คือบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติอินเดียที่ผลิตสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ก่อตั้งในปี2009ยกตัวอย่างเช่น Lava Bliss โทรศัพท์สัญชาติญี่ปุ่น 11.
Sony Mobile Communication AB หรือชื่อเดิมคือ Sony Ericsson Mobile Communication AB เกิดจากการซื้อบริษัทอิเล็กสันต่อมาก็ได้เปลี่ยนชื่อกลายมาเป็น Sony Mobile ยกตัวอย่างมือถือสุดเลือดทุ่งของ Sony ได้แก่ Sony Xperia โทรศัพท์มือถือสัญชาติ Netherlands 12 Philips เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์สัญชาติดัตช์หรือของเนเธอร์แลนด์โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมก่อตั้งตั้งแต่ปี1891ยกตัวอย่างมือถือของฟิลิปนั่นก็คือ Philips PS1 โทรศัพท์มือถือสัญชาติเกาหลีเหนือ13 Arirang เป็นมือถือสมาร์ทโฟน Android สัญชาติเกาหลีเหนือที่เปิดตัวเมื่อวันที่10สิงหาคมปี2013และมือถือดังกล่าวเนี่ยก็ถูกแจกจ่ายไปให้จุดขายมือถือท้องถิ่นทั่วเกาหลีเหนือยกตัวอย่างมือถือยอดฮิตนั่นก็คือ Everyone 171โทรศัพท์มือถือสัญชาติเกาหลีใต้15 SamsungSamsung Electronics เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ข้ามชาติเกาหลีใต้ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองซูวอนประเทศเกาหลีใต้ยกตัวอย่างมือถือของ Samsung ได้แก่ Samsung Galaxy Z Fold และ Samsung Galaxy Z Flip มือถือสัญชาติไต้หวัน16 HTCHTC หรือชื่อเดิมคือ High Tech Computer เป็นบริษัทสมาร์ทโฟนในประเทศไต้หวันยกตัวอย่างมือถือของ HTC ก็คือ HTC Desire 12 Plus โทรศัพท์มือถือสัญชาติไทย17 iMobile เกิดทันกันหรือเปล่าล่ะiMobile เป็นมือถือโทรศัพท์สัญชาติไทยที่เน้นตลาดราคามือถือต่ำซึ่งวางจำหน่ายในประเทศไทยมาเลเซียกัมพูชาศรีลังกาบังกลาเทศพม่าและประเทศลาวยกตัวอย่างมือถือของ iMobile ได้แก่ iMobile IQ Z Pro สมัยนั้นฮิตมากๆ18 Welcomeเป็นโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพประเทศไทยโดยมีการขยายตลาดไปในเพื่อนบ้านยกตัวอย่างเช่นเวียดนามลาวพม่าและกัมพูชายกตัวอย่างโทรศัพท์มือถือของ Welcome ได้แก่ Welcome W819 โทรศัพท์มือถือสัญชาติอังกฤษ19 Nothing Technology Limitedเป็นบริษัทเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคที่ตั้งอยู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยมีผู้ร่วมก่อตั้ง OnePlus เป็นนักลงทุนใหญ่และมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดของ Nothing Phone นั้นก็คือ Nothing Phone 1ที่เพิ่งเปิดตัวไปและเป็นกระแสไปนั่นเองโทรศัพท์มือถือสัญชาติอเมริกัน20 Appleบริษัท Apple ชื่อเดิมคือ Apple Computer ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันก็มีชื่อเสียงในด้านของฮาร์ดแวร์ยกตัวอย่างเช่น iMac, MacBook, iPad และ iPhone ซึ่งมือถือล่าสุดของ Apple นั้นก็คือ iPhone 14 Pro ถ้าอยากให้สุดก็ต้อง Max เป็นยังไงบ้างล่ะกับคลิปนี้เพื่อนๆเคยใช้มือถือรุ่นไหนกันบ้างและปัจจุบันใช้มือถือค่ายไหนประเทศไหนรุ่นไหนอยู่อย่าลืมคอมเมนต์และแชร์กันมาด้วยนะและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe SPY ด้วยนะกดกระดิ่งเพื่อรอรับคลิปใหม่ได้เลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ